รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ชมหลายท่านมักสงสัยว่าการเดินทางไปทำงานในทวีปแอฟริกาอาจจะต้องเผชิญความยากลำบากทั้งที่พักอาหารการเดินทางและความปลอดภัยเพราะหลายประเทศในทวีปแอฟริกายังอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งที่ในความเป็นจริงระบบจัดการการท่องเที่ยวรุดหน้าไปมากช่วงเวลาของการไปซาฟารีและตั้งแคมป์ในป่าราว10คืนของกองพลและทีมงานด้วยวิธีโมบายซาฟารีน่าจะเปลี่ยนความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับแอฟริกาได้อย่างดีเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนซาฟารีที่บอสวานาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพื้นที่การถ่ายภาพในทวีปแอฟริกามักจะเน้นไปที่ประเทศเด่นๆเช่นเคนยาและทันซาเนียเพราะว่ามีความหลากหลายของสัตว์ป่าและภูมิประเทศซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทวีปนี้คนที่สนใจในการท่องซาฟารีและช่างภาพสัตว์ป่าก็มักจะเลือกไปประเทศเคนยาและประเทศทันซาเนียก่อนเพราะว่าเดินทางสะดวกนะครับแต่ทวีปแอฟริกาก็ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าจะออกไปท่องซาฟารีได้ซึ่งผมก็ใช้วิธีค้นคว้าเอาส่วนวันหนึ่งก็เลยไปเจอประเทศบอตสวานาซึ่งนอกจากที่มีรายชื่อสัตว์ป่าที่น่าสนใจอยู่มากมายครับก็ยังมีวิธีการท่องซาฟารีซึ่งบางประเทศก็อาจจะมีเหมือนกันซึ่งผมยังไม่เคยลองไปดูผมก็เลือกเดินทางที่จะไปบอตสวานาเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากครับเนื้อหาของการไปทำงานที่บอตสวานาบางส่วนก็เคยคัดมาให้ฟังแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าแต่คราวนี้ผมจะนำบรรยากาศของการไปท่องซาฟารีที่บอตสวานานี่มาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องเล่าข้ามโลกจะเล่าเกี่ยวกับซาฟารีในบอตสวานาครับตอนทำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศบอตสวานาผมเริ่มจากรายชื่อของสัตว์ท่านนึกไม่ออกว่าจะถ่ายอะไรในทวีปแอฟริกาก็ให้คิดถึง Big Five คือสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ได้แก่สิงโตเสือดาวช้างแอฟริกาควายป่าแอฟริกาและแรดซึ่งในข้อมูลยืนยันว่ามีครบแต่จะหาตัวยากซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะไม่ง่ายเหมือนในเคนยาและทันซาเนียนอกจากผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แล้วยังมีโอกาสได้พบสัตว์เด่นๆที่หายากเช่นหมาป่าแอฟริกาซึ่งในเคนยาและทันซาเนียมีโอกาสพบตัวน้อยกว่าแค่เห็นชื่อและโปรแกรมพาเราไปตามหมาป่าแอฟริกาผมก็ตกลงพาทีมเดินทางไปบอตสวานาทันทีการเดินทางเข้าประเทศบอตสวานาในครั้งนั้นเนื่องจากผมแวะถ่ายทำน้ำตกวิกตอเรียซึ่งเป็นมรดกโลกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศซัมเบียและซิมบับเวเมื่อเสร็จงานจึงต้องข้ามพรมแดนเข้าไปประเทศบอตสวานาทางเรือเล็กเรือเล็กออกจากประเทศซัมเบียข้ามแม่น้ำซัมเบซีไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เข้าสู่เขตประเทศบอตสวานาพอขึ้นมาบนฝั่งก็พบกับไกด์ท้องถิ่นและรถแรงคูเซอร์12ที่นั่งซึ่งรถยักษ์คันนี้จะเป็นพาหนะพาผมและทีมงานไปท่องซาฟารีเกือบทั่วประเทศท่านผู้ชมครับเราได้ข้ามฝั่งจากซัมเบียมาฝั่งบอตสวานาข้ามแม่น้ำซัมเบซีที่เริ่มวันแรกของเราที่ในบอตสวานาเราใช้เวลา2วันอยู่ที่น้ำตกวิกตอเรียฝั่งแซมเบียและนี่คือพาหนะที่ขนาดที่เราจะเดินทางทั้งหมด17วันที่นี่นี่คือพาหนะของเราครับโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับท่องซาฟารีที่นี่แม้ผมและทีมงานจะเข้าประเทศบอตสวานาโดยเรือเล็กแต่ก็ต้องมีพิธีตรวจคนเข้าเมืองซึ่งที่นี่
ก็มีด่านเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นด่านใหญ่มากนักแต่ด่านเล็กๆก็มีข้อดีเพราะนักท่องเที่ยวไม่มากทำให้การทำพิธีการไม่นานนักไม่นานก็เสร็จครับลักษณะการท่องซาฟารีในแหล่งธรรมชาติของประเทศบอตสวานาก็เหมือนกับการซาฟารีที่อื่นแตกต่างกันในลักษณะของภูมิประเทศซึ่งที่นี่เป็นป่าโปร่งและมีความรกมากกว่าการตามหาสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เด่นของพวกบิ๊กฟลายก็จะยากขึ้นแต่ก็ถือเป็นความท้าทายในการทำงานถ่ายภาพตอนกลางวันเป็นช่วงเวลาทำงานของผมและทีมงานตั้งแต่เช้าจนพลบค่ำส่วนกลางคืนนั้นเราก็อยู่ในแคมป์ครับความน่าสนใจของการท่องซาฟารีที่บอสวานาก็คือการอยู่ในแคมป์ครับซึ่งเรียกว่าโมบายซาฟารีซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังทุกๆวันระหว่างที่ผมและทีมงานออกไปนั่งรถซาฟารีตามถ่ายภาพสัตว์ป่าทีมงานจัดการแคมป์6คนก็กำลังสารวนกับการหาที่ตั้งเต็นท์ทำอาหารจัดการเรื่องในแคมป์ที่พร้อมสำหรับพวกเราในช่วงเย็นเมื่อเราเสร็จงานและเดินทางมาถึงที่พักทุกอย่างก็ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสามารถอาบน้ำและทานอาหารพักผ่อนได้อย่างสบายท่านผู้ชมครับในการเดินทางมาท่องซาฟารีที่บอตสวานานี้คณะของเราพักเต็นท์ทั้งหมด9คืนด้วยกันส่วนอีก6คืนนั้นเรานอนตามลอดจ์ต่างๆการที่เราจะเป็นต้องมาพักเต็นท์ก็เพราะว่าสถานที่ที่เราไปชมเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ใจกลางทวีปแอฟริกาเป็นป่าดิบจริงๆแล้วก็ถึงไม่มีลอดจ์ที่พักสมัยใหม่เราจะเป็นต้องใช้เต็นท์ขนมาก็จะมีทีมล่วงหน้าของบริษัททัวร์นี่นะครับเขาจะมีคณะทั้งหมด6คนด้วยกันรวมทั้งพนักงานแล้วก็พ่อครัวที่จะทำอาหารให้กับเราก่อนที่เราจะมาถึงเขาก็จะมากางเต็นท์ไว้เรียบร้อยเต็นท์2เต็นท์ละ2คนคณะของเรา10คนก็มีทั้งหมด5เต็นท์แล้วเขาจะมีเต็นท์กลางสำหรับนั่งทานอาหารสำหรับมื้อกลางวันเช้ากลางวันเย็นแล้วเขาก็มีโรงครัวนะต่างหากซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนำชมเต็นท์เพราะนี่เป็นลักษณะเต็นท์ที่เราพักอยู่ทั้งหมด9คืนด้วยกันครับก็แยกย้ายกันไปตามสถานที่ต่างๆบางแห่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นแห่งละ2คืนมีแห่งเดียวที่แม่น้ำควายซึ่งเราอยู่3คืนแล้วที่คาราฮารีซึ่งผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะพักอยู่2คืนตามผมมาครับเดี๋ยวจะพาท่านชมเต็นท์ที่พักของเรานี่คือเต็นท์กลางตรงนี้จะเป็นที่เขาจะวางอาหารเช้ากลางวันเย็นเสร็จแล้วพวกเราก็เป็นแบบบุฟเฟ่เราก็จะตักอาหารแล้วก็มานั่งที่โต๊ะเขาก็จัดไว้เรียบร้อยนะครับมีทุกอย่างครบหมดแล้วก็มาตรงนี้ตอนเย็นก่อนจะไปทานอาหารก็เป็นกองไฟเขาจะจุดไฟนะครับเพราะว่าตอนเย็นนี่อากาศเย็นนะฮะอากาศที่นี่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยต่างกัน20องศากลางคืนเนี่ยลงไปถึง12 13องศาส่วนกลางวันเนี่ยนะครับอุณหภูมิขึ้นไป33 34เซลเซียสเพราะฉะนั้นตอนพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ย
ก็อากาศจะเริ่มเย็นเขาก็จะจุดกองไฟพวกเราก็จะมานั่งรอบกองไฟนั่งคุยกันดื่มเครื่องดื่มกันก่อนอาหารเย็นนะครับก็เรามีทั้งหมด5เต็นท์นะฮะท่านจะเห็น1 2 3 4 5เต็นท์ด้วยกันคณะของเรามี10คนก็เต็นท์ละ2คนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเต็นท์นี้ครับนี่เป็นที่เขาจะใส่น้ำนะสำหรับเวลามือเราเปื้อนนั่งรถมาฝุ่นมากเหลือเกินนี่นะครับก็มาล้างมือในนี้นี่เขาก็มีไว้ให้เหมือนอ่างล้างหน้านะครับแทนที่อยู่ในห้องก็มาไว้ตรงนี้แล้วก็เต็นท์ก็ตามปีกเขาจะปิดซิปนะออกไปต้องปิดให้สนิทถึงจะใช้ก็เปิดขึ้นแล้วก็เข้ามาคณะของเราเพิ่งมาครับเพราะฉะนั้นของนี่ก็ยังวางกันท่านจะเห็นว่าเขาเปิดโปร่งนะกันยุงได้มีสองเตียงด้วยกันเสร็จแล้วเข้าไปในนี้ก็เป็นห้องน้ำนะเป็นห้องน้ำก็เรียกว่าสมัยใหม่นะครับเป็นห้องน้ำแบบชักโครกนะฮะก็สะอาดสะอ้านเวลาจะใช้นะครับแล้วก็ใช้เคมีก่อนจะใช้ก็ต้องดึงนี่ออกมานะครับพอใช้เสร็จแล้วก็ปิดมีดึงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูใช้เสร็จแล้วก็มีนี่ชักโครกแบบนี้ครับปิดไปแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่อาบน้ำตอนเย็นเนี่ยเขาจะเอาน้ำร้อนใส่ถุงมานะฮะแล้วก็แขวนแล้วพวกเราก็อาบแต่ก็ต้องประหยัดกันนะครับไม่ได้อาบแบบฟุ่มเฟือยกันเพราะว่าน้ำที่นี่มีจำกัดท่านจะเห็นว่าที่นี่ถ้าไม่มีแหล่งน้ำก็ต้องขนน้ำมาเราก็อาบกันแบบรวดเร็วนะฮะเขาแนะบอกพิธีอาบก็คือว่าอาบเอาน้ำชำระตัวนะให้ตัวเปียกแล้วก็ปิดแล้วถึงถูสบู่ถูเสร็จนะครับแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ชำระสบู่ออกไปก็อาบไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่อยู่ป่าครับแล้วเขาก็มีของวางให้นะครับมีชั้น2คนแล้วแต่ใครจะวางก็มีกระจกนะมีของก็เรียกสบายนะสะอาดนี่แล้วก็อยู่กลางป่าก็แต่กลางคืนก็ต้องปิดนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากครับนี่ก็คือเต็นท์ที่พักของเรานะครับเรานอนกันมาทั้งหมด อยู่9คืนครับก็ท่านจะเห็นว่านี่เต็นท์นี่เต็นท์1 2 3 4 5เต็นท์ถ้ามามากคนอย่างนี้เขาก็มีเต็นท์มากขึ้นนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโมบายซาฟารีคือเป็นเต็นท์แบบเคลื่อนที่เราอยู่ตรงนี้2คืนเวลาจะย้ายไปอีกแห่งหนึ่งตอนเช้าเราจะไปเกมไดรฟ์ระหว่างที่เราไปเกมไดรฟ์เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะรื้อเต็นท์นะแล้วก็ย้ายไปแคมป์แห่งใหม่พอเราไปเกมไดรฟ์เสร็จตอนบ่ายเราก็จะไปที่แห่งใหม่เต็นท์ก็จะไปกางเรียบร้อยอย่างวันนี้เราเพิ่งมาถึงที่นี่นะครับคณะทัวร์เนี่ยคณะบริษัททัวร์เนี่ยมาถึงที่นี่ 9:00 น.เช้าก็มาถึงแต่ 9:00 น.เช้าแล้วเขาก็จัดการกางเต็นท์ให้เราทุกอย่างเอามาหมดนะครับเขามีรถเคลื่อนที่โดยเฉพาะสำหรับขนของพวกนี้รวมทั้งเครื่องครัวอาหารการกินสารพัดครับที่นอนหมอนมุ้งไม่ใช่มุ้งนะเต็นท์แต่ว่าสะดวกสบายครับอยู่แล้วมีความสุขนะเพราะว่านี่คือการมาท่องซาฟารีที่แอฟริกาครับมีหลายท่านได้เห็นภาพที่พักแบบนี้และอาจจะรู้สึกว่าผมและทีมงานเดินทางไปใช้ชีวิตในป่าทำไมถึงเลือกพักแบบสบายดูจากภาพแล้วหรูหราไม่เหมาะกับการไปผจญภัยแบบซาฟารีขอเรียนว่าการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศบอตสวานามีบริษัทเอกชนไม่กี่แห่งที่ได้รับสัมปทานเพื่อจัดการท่องเที่ยววิธีที่จะเข้าป่าบอตสวานาจึงต้องใช้บริการของตัวท้องถิ่นเหล่านี้เท่านั้นไม่สามารถเช่ารถและขับเข้าไปเองได้ซึ่งบริษัททัวร์ทุกแห่ง
ก็จะมีวิธีการจัดการแบบเดียวกันคือใช้โมบายซาฟารีเท่านั้นลักษณะของแคมป์พักแรมแบบที่เห็นจึงเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของป่าของจริงที่นี่ครับมีสิ่งที่นำมายืนยันว่าแคมป์ที่เราพักอยู่นั้นอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติจริงๆวันหนึ่งช่างภาพเราก็นำกล้องดักถ่ายนะครับไปติดไว้ที่หน้าประตูเต็นท์พอลุ่งขึ้นมาดูปรากฏว่าเห็นภาพหมานายไฮยีน่าตัวหนึ่งครับเข้ามาใต้เต็นท์อยู่ห่างจากประตูเต็นท์ประมาณ10เมตรเท่านั้นถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับรับรองว่าหมานายไฮยีน่าไม่เข้ามาใกล้แบบนี้แน่ครับสภาพอากาศในช่วงเวลาที่ผมและทีมงานเดินทางไปถ่ายทำถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงสูงมากบางคืนมีความหนาวเย็นราว10องศาเซลเซียสแต่กลางวันอากาศร้อนจัดเกือบ40องศาบางวันต้องหยุดนั่งรถในช่วงเที่ยงเพราะแดดแรงเกินไปและสัตว์ป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นจะหลบแดดร้อนเหมือนเราไม่ออกมาให้ตามหาได้ง่ายเมื่อพักอยู่ที่แคมป์ในช่วงกลางวันก็มักจะเป็นโอกาสให้ทีมงานได้ประชุมปรึกษากันเรื่องการวางแผนเส้นทางที่ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างโอกาสให้ได้ภาพกลับมามากที่สุดและสถานที่ประชุมก็จะใช้เต็นท์กลางสำหรับทานอาหารซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่ทุกคนจะเข้ามาร่วมพูดคุยได้ในภาพนี้อากาศร้อนจัดประมาณเกือบ40องศานะครับไม่ค่อยมีใครอยากจะเดินไปถูกแสงแดดส่วนบรรยากาศสนุกๆของการนั่งรถซาฟารีนั้นเกิดขึ้นแทบทุกวันเนื่องจากพวกเราเปลี่ยนบริเวณนั่งรถไปตลอดไม่ได้วนเวียนซ้ำอยู่ที่เดิมเช่นช่วงหนึ่งของการเข้าพื้นที่ชุ่มน้ำโอคาวังโกซึ่งเพิ่งถูกน้ำท่วมไปไม่นานจนทำให้เส้นทางขาดคนขับรถต้องตัดสินใจนำรถลุยข้ามเพราะไม่มีเส้นทางอื่นอีกช่วงเวลานั้นได้แต่ลุ้นว่าจะไม่ต้องเจอหลุมขนาดใหญ่ใต้น้ำระหว่างนั่งรถคนขับซึ่งเป็นไกด์ไปในตัวจะคำนวณเวลาและหาจุดหยุดพักเพื่อให้พวกเราได้ลงมายืดเส้นยืดสายและข้อดีของการเดินทางมากับบริษัททัวร์คือระหว่างพักจะมีชากาแฟขนมง่ายๆให้รองท้องระหว่างมื้อและบางเส้นทางที่นั่งรถผมและทีมงานต้องทานมื้อเที่ยงข้างรถเพราะจุดตั้งแคมป์ปลายทางนั้นอยู่ไกลมากสำหรับสัตว์ใหญ่กลุ่มบิ๊กฟาร์มในบอตสวานาก็หาตัวยากสมคำร่ำลือ10กว่าวันเราพบช้างป่าหลายตัวทั้งแบบอยู่รวมฝูงจำนวนมากพบควายป่าและแรดตั้งแต่วันแรกๆในการทำงานพบสิงโตตัวเมียในธรรมชาติส่วนตัวผู้ได้ภาพจากศูนย์อนุบาลสิงโตบาดเจ็บและที่ทำให้ทีมงานดีใจก็คือเ
การตามหาเสือดาวจนพบและถ่ายภาพได้ไม่น้อยแต่ไฮไลท์ของการไปซาฟารีที่บอตสวานาจริงๆแล้วก็คือการได้ถ่ายภาพม้าป่าแอฟริกาซึ่งเกินความคาดหมายไปแย่มากครับซึ่งเรื่องราวของม้าป่าแอฟริกาผมก็ได้เคยเล่าไปให้ฟังในเรื่องเล่าข้ามโลกไปแล้วครับแต่นึกถึงที่ไรก็อดตื่นเต้นไม่ได้ครับการตัดสินใจพาทีมงานไปทำงานด้วยวิธีโมบายซาฟารีที่ประเทศบอตสวานาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกได้ภาพสัตว์ป่าหลากหลายชนิดกลับมาเล่าให้ฟังในรายการและยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการพักแรมในป่าแบบที่ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเป็นบรรยากาศของการเดินทางทริปหนึ่งซึ่งผมได้ย่นย่อสรุปมาให้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของการเดินทางสลับกับเรื่องราวของสัตว์ป่าซึ่งเป็นเนื้อหาประจำของรายการนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ